ูคุณได้ด้วยจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับได้ออกมาโพสต์วิดีโอพร้อมข้อความขอความช่วยเหลือหลังเห็นน้องแมวติดอยู่บนยอดป้ายโฆษณาแถวบริเวณตลาดนัดรถไฟสวนหลวงร.9ถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครทางต้นโพสต์ครับได้มีการใส่ข้อความประมาณว่าพอมีหน่วยงานไหนช่วยน้องแมวได้บ้างคะได้ยินว่าน้องติดอยู่ข้างบนนี้มา 2-3 วันแล้วพร้อมแนบคลิปวิดีโอน้องแมวหลังจากได้ทำการโพสต์ได้ไม่นานก็ได้มีพลเมืองดีได้เข้าช่วยเหลือน้องแมวตัวดังกล่าวจากการสอบถามชายพลเมืองดีคนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามกอล์ฟที่ได้ทำการปีนป้ายโฆษณาช่วยน้องแมวโดยไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ใดๆที่ติดอยู่ข้างบนท่ามกลางสายฝน 2-3 วันลงมาได้อย่างปลอดภัยทั้งแมวและพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือถ่ายคลิปมาเนี่ยช่วยแล้วช่วยคนจริงๆได้ไหมบอกมาดูดิโคตรสุดปีนไม่มีเซฟตี้แล้วอุ้มลงมาเลยค่ะอุ้ยอุ้มได้ด้วยไฟไฟนะเว้ยตอนที่ลงมาปวดปวดโอ้ยสงสารปวดลงปวดแล้วเด็กแล้วไม่มีใครบอกไม่หรอกเห็นนี้เลยคนนั้นเอาเงินเลยๆๆพร้อมไหมไม่มีใครบอกแต่แล้วเห็นกันพร้อมไหมแต่เนี่ยคนนั้นมีน้องก็บอกว่ามีแมวติดอยู่บนรั้วก็เลยเดินมาดูเห็นเขาติดอยู่บนรั้วก็เลยฝนก็ตกเลยสงสารเขาก็เลยปีนขึ้นไปเอามันลงรั้วนี้รั้วตรงไหนพี่สูงนะอยู่ชั้นสูงสุดเลยครับด้านนู้นครับสูงประมาณกี่เมตร27เมตรครับเขาเชื่อเป็นตึกประมาณเป็นตึกก็น่าจะเกือบ10ชั้นน่ะ10ชั้นได้แล้วพี่มาเห็นตอนแรกพี่รู้สึกยังไงเห็นเขาเดินแล้วก็ฝนมันก็ตกก็เลยสงสารเขาหัวเขาจะร่วงตอนนั้นฝนตกด้วยใช่ครับแล้วพี่ตัดสินใจยังไงบ้างตอนนั้นได้ประสานใครไหมไม่ครับมีน้องเขาโทรมาบอกว่าก็แจ้งกู้ภัยก็เลยถ้าคนนอกมาก็ไม่กล้าให้ขึ้นเพราะเดี๋ยวเกิดอันตรายมาก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่บ่อยอยู่ก็เลยกล้าขึ้นแล้วที่ปีนขึ้นไปมีอุปกรณ์อะไรช่วยไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับตัวเปล่าเพราะถ้าใส่เซฟตี้มันจะยากขึ้นยากก็ประมาณว่าชั่วโมงนั้นไม่ได้คิดหาอุปกรณ์อะไรแล้วไม่ครับขึ้นไปเอาน้องลงมาก่อนเดี๋ยวฝนจะตกหนักพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นน้องแมวน้องแมวมีลักษณะยังไงมีอยากจะลงเข้าหาคนพอขึ้นไปถึงน้องแมวก็เดินมาหาคนเลยก็เลยจับอุ้มลงมาก่อนใส่กระเป๋าแล้วก็พาน้องแมวลงมาถึงข้างล่างปลอดภัยดีน้องแมวนี่เป็นแมวพันธุ์อะไรแมวไทยครับแมวพันธุ์ไทยของคนเลี้ยงอยู่ทางตลาดรถไฟเนี่ยเจ้าของเขามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ